สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูหมูแผ่นสิงคโปร์มาฝากกันค่ะวิธีทำใส่หมูสับติดมันลงในภาชนะตามด้วยซีอิ๊วขาวคีโตพริกไทยป่นใส่ผงพะโล้คีโตน้ำมันงาตามด้วยเกลือหิมาลายันใส่ซีอิ๊วดำคีโตสีผสมอาหารสีแดงงาขาวคั่วจากนั้นใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพเคล้าผสมให้เข้ากันปั้นเป็นก้อนกลมใส่ในพิมพ์ที่เตรียมไว้กดให้เป็นแผ่นบางนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ5นาทีพอขึ้นสีนำออกมาทาด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตตราสีสันให้ทั่วนำเข้าอบต่อจนกระทั่งสุกนำออกพักไว้จนเย็นจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50 บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสัน